วิสิตอรัชตะนาวินนะคะก็ไหมค่ะนะคะจากดอยตุงค่ะค่ะก็ทุกท่านน่าจะพอทราบเกี่ยวกับดอยตุงมาคร่าวๆนะคะก็เรานะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาที่เชียงใหม่นะคะก็นี่ก็เป็นดอยตุงที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสวนไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะก็เดี๋ยวขอย้อนเวลากลับไปที่ดอยตุงสัก30ปีที่แล้วช่วงที่เราเริ่มต้นโครงการกันนิดนึงแล้วกันนะคะทุกท่านก็น่าทราบดีค่ะก็ดอยตุงปี2531นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขาหัวโล้นถ้าไม่มีป่าไม่มีป่ามีป่าเลยเพียงแค่ 28% นะคะก็คือไม่มีต้นไม้เลยก็ผู้คนอยู่ด้วยเขาเรียกค่ะความขาดโอกาสแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากจนแล้วก็ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฝิ่นยาเสพติดหรือกระบวนการค้าอาวุธหรือแม้แต่ค้ามนุษย์ก็ตามเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับพื้นที่ในขณะนั้นแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกับในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาเดียวกับหลายๆพื้นที่ในภาคเหนือเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับดอยตุงเองนะคะแนวทางหลักที่เราใช้ในการดำเนินงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือว่าผ่านการพัฒนาที่เรียกว่ามี4แกนหลักด้วยกันโดยเรามองว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนดอยตุงในอดีตเนี่ยค่ะเป็นปลายเหตุทั้งนั้นเพราะว่าต้นเหตุที่แท้จริงหรือรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือความยากจนและขาดโอกาสหากว่าในการที่จะไม่ว่าหากเรามีคอนดิชันอยู่ในคอนดิชันเดียวกับเขาไม่ว่าจะเป็นไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้สามารถที่จะเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงเบสิกไรท์ต่างๆได้เนี่ยเราก็คงไม่ต่างจากคนดอยตุงในอดีตเช่นเดียวกันที่ก็จะต้องไม่ว่าจะเป็นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าฝิ่นหรือว่าในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะคะสิ่งที่ดอยตุงพยายามจะทำก็ที่แล้วก็ทำตลอดมาก็คือว่าการใช้การพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนะคะก็คือปัญหาความต้องการและกิจกรรมการพัฒนารวมทั้งอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากปัญหาและก็ความต้องการของชุมชนโดยแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ทั้งใน3ด้านด้วยกันก็คือเป็น triple bottom line นะคะคือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอย่างสมดุลรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทำในพื้นที่ไหนเนี่ยสำคัญคือจะต้องปรับให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนศักยภาพของพื้นที่หรือว่าตลาดในบริเวณนั้นเนี่ยย่อมแตกต่างกันไป approach ของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาคนเป็นศูนย์กลางการที่จะตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมือนกันทุกที่ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการนะคะแต่กิจกรรมพัฒนาเนี่ยแตกต่างกันไปตามศักยภาพของคนของตลาดของพื้นที่นั้นๆที่เป็นนะคะแล้วก็สำคัญคือเราต้องตอบให้ได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยชาวบ้านได้อะไรนะคะหรือว่า what do the people get นะคะก็โดยของดอยตุงเองเนี่ยค่ะก็เราก็เลยแบ่งแนวทางการพัฒนาเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะโดยแน่นอนว่าเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยคือความยั่งยืนหรือ sustainabilityแต่ว่าเราเข้าใจว่าในเรื่องของกว่าเราจะไปถึง S ตัวที่3เนี่ยเรามีโมเดลที่เรียกว่า 3S โมเดลค่ะกว่าจะไปถึง S ตัวที่3ได้เนี่ยมันใช้เวลาเพราะว่าจริงๆแล้ว sustainability คือเรื่องของ human development มันไม่ใช่การแค่การ provide infrastructure หรือกิจกรรมเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่มันเป็นการต้องทำร่วมกันกับคนในชุมชนไปพร้อมกันเพื่อให้วันนึงแล้วเขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสานต่อแล้วก็ต่อยอดงานพัฒนาเหล่านั้นเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมองว่า S เนี่ยเป็นขั้นที่3หรือว่าเป็นตัวเป้าหมายที่เราจะไปแต่ว่าในลำดับแรกเนี่ยจากพื้นที่ของดอยตุงเองเนี่ยค่ะเราเริ่มจาก S ตัวแรกก่อนซึ่งก็คือตัว survival หรือว่าทำยังไงก็ตามให้คนในพื้นที่อยู่รอดนะคะก็คือว่าทำในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานเรื่องของ food security เรื่องของการไม่กู้กินกู้ใช้นะคะถัดจากนั้นเนี่ยเมื่อ S ตัวแรกหรือเขา survive ได้แล้วเนี่ยเราถึงขยับไปที่ S ตัวที่2หรือ sufficiency คืออยู่อย่างอยู่ดีมีสุขนะคะในขั้นนี้เนี่ยเราจะทำในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ handicraft หรือว่างานสายที่เป็นหัตถกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเราสามารถที่จะดำเนินการในขั้นตัว S ตัวที่2ได้นะคะแล้วเมื่อเราทำ S ตัวที่2ได้แล้วเนี่ยเราถึงขยับไปใน S ตัวที่3หรือ sustainability ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตรงกำลังพยายามที่จะทำต่อในปัจจุบันที่จะทำต่อในปัจจุบันนี้นะคะคือเรื่องของการที่จะสร้างภูมิการเรื่องของการที่จะสร้างผู้นำรุ่นต่อไปที่จะมาดำเนินการหรือสานต่อกิจกรรมต่างๆของดอยตุงต่อนะคะ
ก็ในเชิงของธุรกิจเพื่อสังคมเราใช้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็สร้างทั้งรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนนะคะของดอยตุงเองเนี่ยเรามีธุรกิจหลักตอนนี้มีอยู่5ธุรกิจด้วยกันนะคะคือมีตัวฟู้ดมีคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นในเรื่องของฟู้ดกับคาเฟ่ก็คือเป็นผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจของดอยตุงนะคะก็คือตัวกาแฟกับแมคคาเดเมียมีธุรกิจเกษตรนะคะมีการท่องเที่ยวแล้วก็มีแฮนดิคราฟต์ค่ะก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฟู้ดค่ะกาแฟแมคคารวมถึงผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เป็นผลมาจากกระบวนการผลิตนะคะทั้งตัวของน้ำผึ้งตัวของสเปรดก็ตามนะคะคาเฟ่ดอยตุงนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะในเชิงของแฮนดี้คราฟต์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดอยตุงกำลังทำแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจเกษตรนะคะแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญตอนก่อนที่เราจะตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะต้องมองก่อนว่าคนในพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพอะไรมีภูมิปัญญาอะไรแล้วก็มีอะไรที่เป็นพื้นฐานอยู่เดิมที่เขาทำอยู่แล้วสำหรับของในเรื่องของ Handicraft นะคะคือก็จะเห็นได้ว่าชุมชนในพื้นที่ดอยตุงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการใช้สีในเรื่องของการปักการย้อมแล้วก็การทออยู่แล้วเราก็เลยนำในเรื่องจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เขามีเนี่ยค่ะนำทั้งดีไซเนอร์รวมถึงเรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นการนำการออกแบบที่ใช้ตลาดนำเข้ามาจับเพื่อที่จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะขายได้อย่างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะขายได้เรื่อยๆนะคะสำคัญคือว่าเราพยายามที่จะเคลื่อนออกจากสิ่งที่เรียกว่า product driven หรือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาใช้อยู่เป็นปัจจุบันนะคะให้ไปสู่ถึงที่เรียกว่าเป็น market driven สำคัญคือว่าเมื่อเป็น market driven คือตลาดนำเนี่ยเราคือเราความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเป็นตัวตั้ง target ของตลาดเป็นตัวตั้งพร้อมกับที่สำคัญคือว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวตั้งจากนั้นเนี่ยถึงย้อนกลับมาในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจที่อิงจากศักยภาพแล้วก็สกิลของคนในพื้นที่นะคะโดยเพราะว่าอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่แนวทางหลักที่เราตรงยึดถือแล้วก็ดำเนินการมาตลอดก็คือว่าอย่าให้คนซื้อของเราเพราะสงสารต้องทำให้ได้คุณภาพมันถึงจะยั่งยืนในสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา30กว่าปีเนี่ยเราก็เลยให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการเพราะสำคัญคือเราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะด้านแฮนดี้คราฟต์เนี่ยมันก็บอกในชื่อของมันนะคะแฮนดี้คราฟต์คือทำด้วยมือทุกอย่างทำด้วยมือเมื่อทำด้วยมือทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอบโจทย์แรกของเราคือว่าการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกจากการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำด้วยมือทั้งหมดเนี่ยเราย่อมไม่สามารถที่จะทำผลิตเราไม่สามารถที่จะผลิตจำนวนมากมหาศาลแล้วก็แข่งในราคาแล้วก็ลดคอสได้ดังนั้นหากเราผลิตได้ไม่จำนวนมากสิ่งสำคัญที่เรายึดถือมาตลอดคือดังนั้นเราต้องทำให้ได้คุณภาพแล้วก็ขายให้ได้ราคาเพื่อที่เราจะสามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็กลับมาสู่การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการคือสำคัญมากรวมถึงการออกแบบที่พัฒนาการออกแบบอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการออกแบบที่ตอบโจทย์ลูกค้ามาสู่การออกแบบที่มีกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่ยั่งยืนในปัจจุบันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของดอยตุงที่มีอยู่ในนะคะในเชิงของ Handicraft แล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของผ้าทอเรื่องของ Ready to Wear มีเรื่องของกระดาษสามีเซรามิกนะคะแล้วก็มีเรื่องของพรมคือทั้งหมดเนี่ยตัวแต่ละกิจกรรมของทางดอยตุงนะคะอย่างที่ก็คือเริ่มมาจากการสร้างงานสร้างอาชีพที่ต่อยอดมาจากสกิลของคนในชุมชนดังนั้นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของตัว productแล้วก็ของตัวโรงงานหรือว่าผลิตการต่างๆนะคะที่มีอยู่ก็มีเป็นด้านเซรามิกนะคะแล้วก็มีทางด้านของโฮมแวร์นะคะเรื่องของตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็นั่นอันนี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กาแฟแต่ว่าอยากจะเอามาให้ดูเพราะว่าอยากจะบอกว่าคือในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะตลาดแล้วก็โดยเฉพาะลูกค้าซึ่งมีทางเลือกให้เลือกหลากหลายมากสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกๆของดอยตุงในการที่จะปรับตัวเหมือนกันว่าถึงแม้กาแฟเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราก็ขายดี
ขายดีแล้วก็ขายดีมาโดยตลอดแล้วก็ยังขายได้ดีอยู่แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดการพัฒนาอยู่เพียงแค่นั้นเพราะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวเองเช่นเดียวกันดังนั้นนี้เป็นถึงเป็นตัวผลิตพักหลังๆเนี่ยถึงจะเห็นว่าของดอยตุงเนี่ยเลยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาหลากหลายตัวทีเดียวนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นในอดีตเนี่ยคนก็นิยมทานกาแฟในรูปแบบนึงปัจจุบันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นโคลด์บรูแบบที่เป็นแคปซูลที่ทำที่เป็นกาแฟคุณภาพที่ทำได้เองที่บ้านแล้วก็ผลิตตัวแคปซูลที่สามารถใช้กับเครื่องเนสเปรสโซได้อะไรแบบนี้เป็นต้นคือสิ่งที่เราเองถึงแม้ว่าเราจะมีของที่ขายได้ขายดีอยู่แล้วเราก็จะทำให้แน่ใจว่าเรายังสามารถที่จะแข่งขันในการตลาดคือ stay competitive ในตลาดเนี่ยได้อยู่ต่อไปนะคะหรือแม้แต่ในอันนี้จัดขายอยู่ตอนนี้นะคะจัดที่กรุงเทพอยู่ก็คือว่านอกจากตัวกาแฟที่เป็นปกติอย่างเมื่อกี้ที่เป็น cold brew หรือว่าแคปซูลที่สามารถทำให้คนทานได้ที่บ้านแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกันคือในเมื่อเช่นเดียวกับเหมือนกับงาน handicraft เหมือนการงานของเราเนี่ยคือมีฐานจากคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสกิลของเขาหรือเป็นงานมือกาแฟของเราก็เช่นกันดูแลและปลูกในพื้นที่บนดอยตุง process ที่ดอยตุงดังนั้นเนี่ยเราถึงมีพื้นที่จำกัดในการที่จะปลูกแล้วก็ดูแลนะคะเพราะว่าเรายังไงแล้วก็จึงเป็นพื้นที่ป่าอยู่กาแฟของเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับแต่ละครอบครัวได้มากขึ้นจึงไม่ใช่การที่เราขยายพื้นที่ปลูกกาแฟเข้าไปในหลายพื้นที่หรือกินไปในพื้นที่อื่นๆหรือย้ายไปปลูกที่อื่นแต่เป็นการที่ทำให้เกิด production ทำให้เกิด yield หรือว่าผลผลิตต่อต้นเนี่ยที่สูงขึ้นการแปรรูปที่มีคุณภาพมากขึ้นจนปัจจุบันสิ่งที่เราพัฒนาได้ก็คือการเป็น specialty coffee แล้วก็สายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ต่างๆที่เรามีนะคะก็จะเป็นตัวที่จะตัวเหมือนตัว up ในเชิง quality อย่างที่บอกคือยังให้ความสำคัญกับเชิง quality อยู่เพราะว่าทุกอย่างมาจากคนแล้วเป็นสิ่งที่ทำจากมือก็อีกแนวทางนึงที่อยากจะใช้ให้ฟังก็คือว่าทุกอย่างเราไม่ต้องทำเองบางทีการพาร์ทเนอร์การร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็สามารถเป็นเหมือนวิธีการสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดได้อย่างดีนะคะก็อย่างเช่นก็อย่างที่เห็นนะคะการไม่ว่าจะเป็นการที่เราพาร์ทเนอร์กับโอนิสกะเนี่ยจริงๆก็คือในเรื่องได้แน่นอนได้ในเรื่องของแบรนด์ recognition นะคะเรื่องของการตลาดรวมถึงเราตั้งใจที่ว่าเนื่องจากว่าเราก็อยากที่จะต่อเจาะเข้าไปในตลาดของคนรุ่นใหม่ที่มากขึ้นเรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วแหละที่เป็นเหนียวแน่นอยู่แฟนดอยตุงแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะได้หาลูกค้าที่มากขึ้นและยังสามารถที่จะใช้สกิลสามารถที่จะคงความเป็นอัตลักษณ์ของดอยตุงได้นั่นเป็นลักษณะสำคัญของเราในการที่จะหาพาร์ทเนอร์นะคะก็จะมีทั้งอย่างที่บอกก็คือเป็นทั้งอนิสกะหรือว่าการที่จะพัฒนาอัพสกิลของช่างฝีมือของเราเองนะคะในพื้นที่ดอยตุงคือการร่วมมือกับคนที่เก่งอยู่แล้วในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยทำงานพัฒนานะคะเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างสำคัญคือว่าหลักคือเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของเราหรือคนที่ดอยตุงเนี่ยพัฒนาศักยภาพทั้งการผลิตทั้งความรู้ในเรื่องของคุณภาพรวมถึงเรื่องของมาตรฐานที่เป็นสากลได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราทำยังไงสิ่งสำคัญคือเราก็จะใช้ศักยภาพของเราในการไปดูว่าใครเก่งในขอโทษค่ะใครเก่งในเรื่องนั้นประเทศไหนเก่งในเรื่องนั้นแล้วก็นำเขาเนี่ยมาพาร์ทเนอร์กับเรามาเริ่มมาจากดูงานมาเข้าใจแกนหลักของเราก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรจากนั้นหากเราเข้ากันได้เนี่ยเราก็พาร์ทเนอร์กับเขาอย่างเช่นในนี้คือเมืองคาซามะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการทำเซรามิกดังนั้นเราก็จะดึงเขาเข้ามาเพื่อที่จะทั้งเทรนคนของเรารวมทั้งร่วมในของการออกแบบกระบวนการผลิตและนำคนของเราไปเทรนที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวช่างฝีมือของดอยตุงเองเพื่อมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ก็จะเห็นแล้วก็รวมถึงการพาร์ทเนอร์กับอีเกียเองก็ตามซึ่งในของอีเกียเนี่ยค่ะก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษที่เราไม่ได้ขายในช็อปทั่วไปส่วนก็จะไม่เห็นที่ประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ของอีเกียเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเข้าไปในอยู่ในเรียกว่าโปรแกรม next generation ของเขาซึ่งเป็นโปรแกรมของอีเกียที่พาร์ทเนอร์กับ SE หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศต่างๆก็เลยพาร์ทเนอร์เราก็เลยพาร์ทเนอร์กันเพื่อที่จะทำคอลเลกชันพิเศษเพื่อที่จะขายในบางช็อปเป็น selected store ของอีเกียส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวยุโรปนะคะค่ะก
็จะได้ทำให้เราที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะคงความการผลิตที่มีคุณภาพราคาที่เราสามารถรับได้แล้วไม่ต้องไปเนื่องจากอีเกียเนี่ยเขาเป็นมันก็จะเขามีสินค้าหลายระดับนะคะบางทีก็จะเป็นระดับที่คนหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะต้องบอกตามตรงว่าเราก็ไม่สามารถผลิตเพื่อตอบโจทย์นั้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อเป็นงานมือเมื่อเป็นการผลิตเนี่ยเราก็จะมีราคามีคอสที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ถึงพาร์ทเนอร์กับเขาเพื่อที่จะเอมไปอีกตลาดหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของเรานะคะก็คือดอยตุง and Friends นะคะก็คือเพื่อที่อย่างที่บอกคือเพื่อขยายฐานลูกค้าแล้วก็ raise awareness เกี่ยวกับในเรื่องของแบรนด์ของดอยตุงด้วยกันก็คือการที่พาร์ทเนอร์กับ celebrity ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะออกแบบคอลเลกชันพิเศษนะคะแล้วก็ออกมาเป็นคอลเลกชันประจำปีค่ะค่ะก็แต่ว่านอกจากในเชิงของการที่เราจะทำโดยใช้ตลาดนำการที่จะดึงกลุ่มฐานลูกค้าใหม่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ดอยตุงให้ความสำคัญในปัจจุบันแล้วก็คิดว่าสำคัญมากคือว่าการกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วการที่เรากำลังจะก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy นะคะเพราะว่าสำคัญก็คือว่านอกจากการอย่างที่บอกค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยเทรนด์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ในโลกในปัจจุบันคือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม climate change หรือเรื่องต่างๆเนี่ยการผลิตที่คำนึงถึงการไม่ใช่เพียงแค่ไม่ส่งผลกระทบแต่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมไปพร้อมกันเนี่ยจะเป็นเทรนด์ของสินค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วว่าตัวเราในฐานะผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะตอนนี้เป็นในระยะนี้เนี่ยค่ะทั้งในประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความสมัครใจการที่แต่ละองค์กรเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำมากกว่าแต่ค่ะเราด้วยเทรนด์ในตอนนี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะกลายเป็นกฎเป็นระเบียบที่แต่ละองค์กรแต่ละผู้ผลิตเนี่ยจะต้องทำเพราะว่าเพื่อที่จะลดผลกระทบของการผลิตของตัวเองหรือทั้งซึ่งมาจากการใช้ทรัพยากรที่จำกัดในโลกนี้เนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะจริงๆของดอยตุงเองเนี่ยก็เริ่มมาจากสเต็ปแรกๆค่ะคือเราไม่ได้ทำทั้งหมดนี้ขึ้นมาในทีเดียวนะคะเราเริ่มจากอันแรกคือว่าเรื่องจากการบำบัดน้ำก่อนค่ะคือแน่นอนว่าเรามีโปรดักต์อย่างที่บอกเรามีธุรกิจหลายตัวนะคะมันก็แน่นอนว่าทำยังไงให้ตัวในเรื่องของกระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดเราก็เริ่มดูจากว่าแล้วหลังจากเราผลิตแล้วเนี่ยเราปล่อยอะไรกลับเข้าไปสู่ธรรมชาติหรือเข้าไปตรงชุมชนบ้างดังนั้นเรารู้สึกว่าอ๋อเรามีสิ่งที่ออกมาอย่างตอนแรกในโรงของเราเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานกาแฟโรงย้อมสีจะเป็นย้อมสีธรรมชาติหรือโรงย้อมได้ของเราโรงทอผ้าโรงเซรามิกต่างๆคือน้ำดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะบำบัดน้ำหรือทำให้น้ำของเราเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เราเริ่มจากบำบัดก่อนบำบัดเสร็จปุ๊บเราถึงต่อยอดด้วยกันว่าให้นำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่เพื่อที่เราจะคำนวณในเรื่องของ water efficiency ด้วยไม่ใช่เพียงแค่การที่ไม่ปล่อยน้ำที่เสียออกไปสู่ชุมชนหรือว่าธรรมชาตินะคะนอกจากพอเราเริ่มเราใช้ในกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ในเรื่องของแนวคิดที่เราก็ไปเรียนจากคนอื่นมาเหมือนกันค่ะก็คือไปเรียนที่แหลมผักเบี้ยมานะคะก็คือใช้แนวคิดของธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือว่าในการใช้ในการบำบัดน้ำที่มาจากโรงงานทั้งหมดแน่นอนว่ามันต้องมีการลงทุนในช่วงแรกแต่ก็คิดว่าเป็นในเรื่องที่คุ้มค่าเพราะว่าน้ำที่ในปัจจุบันเนี่ยพอหลังจากบำบัดแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไม่ปล่อยผลเสียไปสู่ธรรมชาติและชุมชนเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถนำกลับมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในแปลงที่ปลูกพืชย้อมสีธรรมชาติในแปลงในโรงงานต่างๆของเราในกระบวนการผลิตของเราได้ด้วยนะคะก็จริงๆก็คือมันก็จะเป็นการลดต้นทุนของเราไปในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องในการคิดในเรื่องของcircular economy ของดอยตุงเนี่ยจึงเริ่มคิดมาจากในเรื่องของทำยังไงเราถึงจะลดผลกระทบจากนั้นค่อยต่อยอดด้วยการที่ว่าทำยังไงถึงจะเกิดผลดีหรือผลเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเพราะหากสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวตัวเราเองอย่างที่บอกก็คือเรายังต้องcompetitive อยู่นะคะเรายังต้องขายได้อยู่ถ้าเราขายของไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะมีเงินมาสร้างงานสร้างอาชีพหรือดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในดอยตุงเองต่อไปดังนั้นเราจะบาลานซ์ยังไง2อันนี้ให้มันไปด้วยกันได้ซึ่งจริงหากเราคิดนอกกรอบลองไปดูคนอื่นที่ทำดีๆทำเก่งมาแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีเหมือนกันค่ะที่จะทำให้มันตอบโจทย์ได้ทั้งคู่นะคะพอหลังจากนั้นที่เราเริ่มจากการประมาทน้ำเสียแล้วเนี่ยเราก็ถึงเริ่มมาดูใน production process ทั้งหมดของโรงงานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาลดลง
อย่างมากจนสามารถที่จะฟอร์ดได้แล้วหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานชีวมวลเองก็ตามนะคะเช่นของดอยตุงเองเนี่ยค่ะมีอย่างที่บอกคือมีแมคคาเดเมียจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกะลาแมคคาเดเมียนะคะที่จริงคือเป็นเศษเหลือจากการผลิตจำนวนมากเลยทุกปีเป็นร้อยๆตันต่อปีมา30ปีเลยจนเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะเมื่อประมาณสัก5-6 ปีที่แล้วในการที่จะทำให้ตัวกะลาแมคคาเดเมียเนี่ยกลายเป็นไบโอแมสหรือพลังงานชีวมวลแล้วก็นำกลับไปใช้ในโรงอบแมคคาเดเมียในโรงงานเซรามิกหรือว่าในโรงย้อมสีธรรมชาติแล้วก็โรงงานกระดาษสาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ฮีทปั๊มในตัวของโรงแรมเราเช่นเดียวกันนอกจากพลังงานหมุนเวียนแล้วเราก็จะมีอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะที่สำคัญอีกเรื่องนึงอีก2เรื่องที่เราทำหนักๆก็คือในเรื่องของการจัดการขยะทำให้ปัจจุบันเราเนี่ยไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบแล้วนะคะสู่บ่อฝังกลบเป็นฝุ่นแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเองทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำไปด้วยกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็ทำให้ปัจจุบันตัวโรงงานของดอยตุงนะคะได้ Green Industry ระดับ3นะคะทั้งหมดมี5ระดับนะคะเราอยู่ระดับ3อยู่ค่ะคือยังไม่ได้แบบที่สุดแล้วเราก็กำลังดำเนินการเพื่อที่จะทำให้ต่อเนื่องเข้าไปสู่ระดับ4แล้วก็ระดับ5นะคะซึ่งในตรงเนี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาก็ยินดีที่จะให้ทั้งคำแนะนำแล้วก็ให้ทั้งแนวทางถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหาเขานะคะก็จะมีอยู่แล้วในเรื่องของ production process เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญแล้วก็อยากทำแล้วก็ทำมากๆในตอนนี้คือการนอกจากเรื่องของการบำบัดแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันกรีนขึ้นเนาะค่ะก็คือเริ่มจากการจัดซื้อจัดสร้างที่ไม่มีต่อสิ่งแวดล้อมการใช้เบตเตอร์คัตตอนที่ใช้น้ำน้อยนะคะรวมถึงใช้ไม่ใช้สารเคมีเนาะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยที่เราเน้นมากก็คือว่าการทำยังไงให้เกิดใช้สีย้อมธรรมชาติค่ะปัจจุบันเนี่ยคอลเลกชันแฮนดี้คราฟต์ของบอร์ดของดอยตุงเนี่ยมีประมาณ 30% นะคะที่เป็นสีย้อมธรรมชาติในอีก5ปีเราตั้งใจแรงว่าเราอยากจะให้เป็น 100% ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่เราก็อยากจะพยายามให้ไปสู่ตรงจุดนั้นนะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของสีย้อมธรรมชาติเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากว่าเมื่อเราฟื้นฟูป่าของดอยตุงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆในป่าของดอยตุงเนี่ยมีพืชอะไรที่ให้สีเพิ่มอีกบ้างเพราะเรามองว่าน่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้คนกับป่าเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้เราเลยร่วมมือกับทางอภัยภูเบศแล้วก็มูลกับคนที่เชี่ยวชาญด้านสีธรรมชาตินะคะสำรวจป่าของเราเลยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็บอกได้ว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะคอนเซิร์นในเรื่องของสุขภาพของตัวเขาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเวที่เราจะไปทั้งสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในดอยตุงเพิ่มได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยจากการที่เราเริ่มสำรวจของป่าของเราเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ป่าของเรานะในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของรวมถึงกระบวนการผลิตของเราเองเนี่ยค่ะก็สามารถมีส่วนที่ให้สีธรรมชาติได้ด้วยเช่นกันอย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแน่นอนในธรรมชาตินะคะก็จะมีครั่งมีไม้ฝางมีหัวโปซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นซึ่งอาคาเนี่ยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกนั้นในกระบวนการผลิตของเราก็จะมีในตัวของอย่างเช่นตัวกากกาแฟเพราะเราทำกาแฟนะกากกาแฟก็ให้สีเช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของกะลาแมคคาเดเมียเมื่อนำไปทำเป็นถ่านแล้วก็เผาออกมาเป็นถ่านก็ให้สีที่เป็นสีออกเทาหรือว่าดินหรือว่าที่สำคัญก็คือเปลือกหัวหอมเนื่องจากเรามีธุรกิจท่องเที่ยวเรามีร้านอาหารไทยอาหารใช้หัวหอมเยอะมากฉะนั้นมีเปลือกหัวหอมเยอะมากเช่นเดียวกันก็คือมันเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่าทำยังไงเราถึงอยากมันทำยังไงเราถึงจะลดการที่จะเกิดเขาเรียกอะไรคะเศษเหลือจากการผลิตเศษเหลือจากโปรดักชันในส่วนต่างๆของเราแล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับไปทำอะไรต่อได้เพื่อเพิ่มมูลค่านะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆคือเป็นแนวคิดเบื้องต้นในเรื่องของ circular economy ของดอยตุงค่ะก็เห็นได้ว่านี่ก็คือจะเป็นตัวสีย้อมธรรมชาติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็นะคะจากสีนี้ก็กลายมาเป็นคอลเลกชันนี้นะคะที่มีค่ะแล้วก็เราก็เลยได้คอลเลกชันที่เป็นสีย้อมธรรมชาติทั้งคอลเลกชันเนี่ยปี2018คอลเลกชันเล็กๆนะคะแล้วเราก็กะว่าจะขยายต่อไปในอนาคตนอกจากในเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นสีย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าความยั่งยืนโดยเฉพาะทางด้านแฮนดี้คราฟต์เนี่ยการที่จะทำให้ใ
ลดผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยจริงๆคือมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบหากเราออกแบบได้อย่างดีมีแนวคิดด้านความยั่งยืนอยู่ในการออกแบบตั้งแต่ต้นทั้งกระบวนการผลิตทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างเช่นของที่ของเราเนี่ยค่ะก็คือจริงๆก็คือเริ่มจากแนวคิดที่ว่าทำยังไงถึงจะเหลือเศษเหลือจากการผลิตให้น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเสียทรัพยากรในการกำจัดมันในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็เลยเริ่มจากการที่ทำอย่างในของ Handicraft นี่คือผ้าทอของเราเนี่ยค่ะคอลเลกชันแรกที่ได้รับรางวัลก็คือว่าเราใช้ออกแบบคอลเลกชันที่ชุดนี้เนี่ยใช้ผ้าทอแบบหมดหน้าผ้าเท่ากับกี่ทอของเราที่มีในโรงงานแล้วก็โดยที่ไม่ต้องตัดเศษเหลือข้างๆออกไปเลยเนี่ยเป็นต้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้เศษเหลือจากการผลิตของโรงงานอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงสาหรือว่าโรงเซรามิกมาทำมาหล่อแล้วก็ทำเป็นตัวแพคเกจจิ้งรอบๆในเรื่องของการใช้เศษได้มาทำเป็นเลือบุข้างในทั้งที่ใช้เม็ดพลาสติกที่ทำให้มันเกิดความหนาขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าหลักๆคือเราต้องย้อนกลับไปดูในตัว production process หรือกระบวนการผลิตของเราเนี่ยค่ะว่าจริงแล้วเรามีเศษเหลืออะไรแล้วจริงเราสามารถทำอะไรกับมันได้มากกว่าการที่จะแยกหรือนำไปขายต่อหรือว่าทำอะไรได้อีกไหมแล้วเราย้อนกลับขึ้นมาถึงการออกแบบนะคะก็เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยของดอยตุงเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ 39% นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่เรานำตัวพลาสติกขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลนะคะมาผสมกับเส้นใยที่เราใช้ทอผ้าอยู่แล้วก็ทอเป็นเส้นใยพลาสติกแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่เห็นนี้นะคะค่ะก็อย่างเช่นถ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเส้นใยพลาสติกเนี่ยค่ะก็คืออันนี้เป็นอย่างเช่นพรมนะคะพรมทอแล้วก็จะบอกอยู่แล้วว่าพรมนี้น้องปลาวานตัวนี้ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล91ขวดเพื่อที่จะไม่ใช่แค่เราเอามาใช้เท่านั้นแต่ว่าผู้ซื้อก็ย่อมรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะลดการกำจัดของเสียจากพลาสติกเนี่ยไปเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของ renewable energy นะคะก็ปัจจุบันอยู่ที่ 9% ก็หวังว่าเราก็พยายามจะทำให้มากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของการไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบนะคะ zero waste to landfill อันนี้เนี่ยจริงๆก็แนวคิดนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเริ่มมาจากว่าของดอยตุงเองเนี่ยเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วจริงๆเราก็มีระบบการทิ้งขยะเหมือนทุกพื้นที่ในประเทศไทยคือก็ทิ้งแล้วก็ไปสู่บ่อฝังกลบเหมือนกันปัญหาคือว่าเมื่อสักถ้าหมายจะไม่ผิดประมาณ7ปีที่แล้วเนาะค่ะบ่อเรากำลังจะเต็มเมื่อมันกำลังจะเต็มเนี่ยเราต้องคิดว่าอ้าวแล้วเราจะไปทิ้งที่ไหนล่ะพอมันกำลังจะเต็มเราจะไปทิ้งที่ไหนเราถึงมาเริ่มในการศึกษาว่าแล้วจริงๆขยะเรามีอะไรบ้างพอเราสำรวจแล้วเราพบว่าขยะเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหลากหลายเลยหากเราแยกตั้งแต่ต้นทางบางอย่างลดการใช้ได้บางอย่างนำไปใช้ต่อได้ซึ่งมันก็เลยกลายมาเป็นตัวกิจกรรมที่ทำให้เราไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสำคัญของจริงๆคือไม่ใช่แค่ส่วนโรงงานที่ทำหรือว่าทีมเรามีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่ทำเท่านั้นแต่สำคัญมันคือการที่จะสร้าง culture หรือวัฒนธรรมนี้เนี่ยทั้งหมดในองค์กรให้พนักงานทุกคนทุกส่วนงานเนี่ยลดการใช้แล้วก็รู้จักแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเมื่อแยกตั้งแต่ต้นทางเมื่อนำไปถึงศูนย์คัดแยกขยะมันก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราถึงไม่จำเป็นต้องมีบ่อฝังกลบอีกต่อไปนะคะก็ไว้ในอนาคตหากมีเวลาเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้นะคะค่ะแล้วก็ในเชิงของHandicraft แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินงานก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของความรักความสนใจใส่ใจในเรื่องของอาชีพด้าน Handicraft ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดอยตุงเพื่อให้เขามองว่ามันสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้เขาได้นะคะก็เรามีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์เด็กไฟดีที่ผนวกเรื่องของการเล่นรู้รองเข้ามาด้วยกันนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นศูนย์ให้น้องๆได้ทำเวิร์กช็อปอาชีพช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทาร์เก็ตสำคัญคือคนในดอยตุงเองนะคะเพื่อที่จะผนวกการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ของเขากับอนาคตนะคะกับ potential ของอาชีพต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดอยตุงได้โดยมีฐานที่ดอยตุงมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วชุมชนเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเชิงของงานหัตถกรรม handicraft นักออกแบบก็เป็นอีกหนึ่งอันเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้น้องๆตัวเล็กๆได้มาผลิตได้มาออกแบบคุยกับดีไซเนอร์ของเราคุยกับพี่ของเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้เขาเห็นคุณค่านะจริงๆตั้งแต่เขายังเด็กเพื่อให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพราะสำคัญของดอยตุงในปัจจุบันเนี่ยระดับรายได้และทุกอย่างเขาดีขึ้นมากแล้วในอนาคตเราไม่ใช่เพียงแค่อยากให้เขามีงานที่เกิดรายได้เท่านั้นเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้ด้วยตอบโจทย์ในเรื่องของความอยากความสนใจและความสุขของเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นครับถ้าเราสร้างเขาเลยนะคะทางเลือกให้เขาตั้งแต่เด็กๆให้เขาได้ลองตั้งแต่เด็กๆเขาก็ย่อมที่สามารถรู้ได้ว่าเขาอยากจะต่อยอดไปในเรื่องอะไรนะคะค่ะไปเร็วๆก็อีกที่อยากจะแล้วปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญแล้วก็กำลังมุ่งพยายามไปสู่ก็คือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็อันนี้ต้องขอบอกตามตรงนะคะว่าของดอยตุงเองเนี่ยเพิ่งเริ่มแล้วก็นั่นแล้วก็เพิ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ไม่นานก็คิดว่าน่าจะเป็นการแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าของดอยตุงเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็คิดว่าจากการฟังวิทยากรท่านอื่นๆในวันนี้เนี่ยค่ะก็น่าจะได้ประโยชน์มากทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆคือจุดที่ทำให้เราตื่นตัวแล้วก็จะต้องเข้ามาสนใจด้านออนไลน์อย่างจริงจังเนี่ยก็คือสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละค่ะโควิดเนี่ยทำให้หลายอย่างเราจะต้องปรับทั้งกระบวนการทำงานปรับทั้งแนวทางการเข้าถึงลูกค้าปรับทุกอย่างนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะสรุปโดยรวมก็คือในเชิงออนไลน์แพลตฟอร์มของดอยตุงเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็น3ด้านหลักด้วยกันนะคะก็คือแน่นอนเราต้องมี official website นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ third party platform นะคะหรือก็คือเป็นของเว็บอื่นๆที่เรานำของเข้าไปนะคะก็จะแบ่งไป3อันด้วยกันโดยแต่ละอันเนี่ยมีสำไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าไม่ก็ต้องบอกเพราะเราเพิ่งเริ่มนะคะไม่แน่ใจว่ายังใช่แบบนี้หรือเปล่านะคะขอแชร์ว่าสำหรับดอยตุงเองเนี่ยแนวคิดของเราคือ official website เนี่ยคือสิ่งที่ต้องมีและจำเป็นเพื่อที่จะบอกตัวตนของเราว่าเราว่าจุดยืนขององค์กรเราของงานเราอีกแป๊บเดียวนะคะอีกเดียวว่าจุดยืนของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยอยู่ตรงไหนจะบอกใน official website social media เนี่ยเรามีไว้ทำอะไร social media ของดอยตุงตอนนี้คือมีเอาไว้เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าแล้วก็ขยายฐานกว้างขึ้นแล้วก็ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเรามองมันเป็นในเชิงของการสื่อประชาสัมพันธ์มากกว่าสำหรับของดอยตุงในตอนนี้นะคะส่วนการขายที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่ะมาจาก third party platform นะคะก็อย่างเช่นก็อย่างพวกสำหรับเว็บไซต์เราเนี่ยค่ะของดอยตุงเนี่ยมี2เว็บไซต์หลักด้วยกันนะคะถามว่าทำไมเราถึงแยกเรามีเว็บไซต์ที่เรียกว่าเว็บไซต์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของดอยตุงเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของมูดแอนด์โทนกันนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเห็นว่าของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่บอกถึงตัวตนของมูลนิธินั่นคือเรื่องของการพัฒนาของการของเรื่องของความยั่งยืนนะคะลักษณะก็จะเป็นในเชิงนี้แต่ในส่วนของดอยตุงเนี่ยเนื่องจากมีธุรกิจเพื่อสังคมด้วยลักษณะของเว็บไซต์สีวูดเดนโทนอัตลักษณ์เนี่ยจะต้องบอกมาตั้งแต่เปิดตอนแรกเลยนะคะเพราะฉันก็จะเป็นในเรื่องของเห็นเลยว่าอ๋อมีขายของแน่นอน มีขายของแน่นอนมีสินค้าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแต่2เว็บไซต์นี้ลิงก์กันละกันนะคะไปกันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของดอยตุงในปัจจุบันที่แยกแล้วก็นอกจากตัวเว็บไซต์ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็อีกช่องทางนึงก็คือเราก็ปรับไปตอนนี้ให้เว็บไซต์ของดอยตุงเนี่ยเป็นช็อปออนไลน์โดยก็เพื่อการขายโดยซึ่งแน่นอนว่าหากเกิดการซื้อในนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่เราก็จะได้กำไรที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียค่าบริการให้กับ third party platform แต่มันก็มีข้อเสียคือว่าเราก็จะทำยังไงให้เขาดึงมาที่เว็บไซต์ที่ของเรานะคะมันก็เพราะฉะนั้นเราถึงยังต้องคงไว้ทั้ง3 channel ให้มันมีทั้ง3 channel อยู่นะคะก็ Facebook นะคะอย่างที่บอกก็คือเรามีไว้เพื่อ engage กับคนกับเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเราก็มีก็คือเป็น Facebook ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็จะจุดยืนคล้ายกับตัวเว็บไซต์ก็คือว่าบอกเราเรื่องราวการพัฒนาผลของการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆในแง่มุมของชุมชนในแง่มุมของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถดูได้ในนี้ของดอยตุงคลับก็จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นการขายสินค้าใหม่ๆล้อนสินค้าใหม่ๆที่ออกมาแล้วเราก็มีอีกผลิตภัณฑ์นึงเป็นเชิงเซอร์วิสคือเพจฝ่ายดีคิดส์แคมป์นะคะเพราะเราก็มีในเรื่องของการจัดค่ายเด็กค่ะคือสำหรับเราตอนนี้เราใช้ Facebook เนี่ยค่ะเป็นตัวในเรื่องของทำให้ initiate ต่อตัว target ของเขานะคะว่า
ไม่ใช่ target ขอโทษ target ของเราเองว่าเฟสไหนเหมาะกับ target ไหนแล้วตอนนี้เราใช้วิธีแยกไปก่อนซึ่งจริงๆเราก็มีแนวคิดว่าเราควรจะรวมมันไหมหรือจะแยกผู้ลูกค้าจะสับสนไหมทุกอย่างก็ดูเป็นของดอยตุงหมดแต่ทำไมมีหลายอันจังเราก็ยังคิดไม่ตกเหมือนกันนะคะคิดว่าถ้าวันนี้ได้ฟังท่านผู้วิทยากรท่านอื่นเราอาจจะคิดได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น Instagram เราก็ต้องรู้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะลักษณะเขาเป็นยังไงถ้าFacebook กับ Instagram เนี่ยจุดยืนของคอนเทนต์คล้ายๆกันแต่ลักษณะการวางภาพการพรีเซนต์นำเสนอคอนเทนต์เนี่ยแตกต่างกันก็จะเห็นว่าของ Facebook เนี่ยเป็นเชิงอินฟอร์เมทีฟนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่ถ้าเป็น Instagram เนี่ยภาพต้องมาก่อนค่ะภาพการเรียงเรื่องและทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละถ้าเราจะไปใช้โซเชียลมีเดียที่เขามีฐานอยู่แล้วเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเขาทำอะไรแบบเขาเป็นแบบไหนเราถึงจะเอาตัวเราเข้าไปได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะมาเก็ตในนั้นได้แล้วก็แน่นอนค่ะเรามี LINE Official Account เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับตอนนี้สำหรับเรานะคะเหมาะสำหรับฐานลูกค้าเดิมของเราค่ะฐานลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่นอยู่แล้วเพราะมันการเป็นการซื้อผ่าน LINE ผ่านที่เขามีแล้วก็ส่วนใหญ่จะบิ้วต่อจากตัวลูกค้าที่เป็นสมาชิกของดอยตุงคลับอยู่แล้วนะคะที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราอยู่แล้วก็จะส่งทางในเรื่องของประชาสัมพันธ์ต่างๆของเราไปอันนี้มาถึง Third Party Platform บ้างก็อันนี้มายกมาหลักๆที่เราใช้นะคะก็แต่ละ Third Party แน่นอนมันจะมีค่าบริการนะคะเราก็เสียเช่นเดียวกันถึงแม้เราจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็นมูลนิธิเราก็เสียค่าบริการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีในเรื่องของกระบวนการดีลการเจรจาเพื่อที่จะเหมือนธุรกิจทั่วไปนะคะก็ในการเลือกของเราดีกว่าเราก็จะมองว่าแต่ละเว็บเนี่ยค่ะเขาขายอะไรเป็นหลักแล้วลูกค้าเนี่ยเขาเป็นใครอย่างเช่นถ้าน็อกๆเนี่ยเราก็จะเน้นขายพวกเซรามิกโฮมแวร์หรือผลิตภัณฑ์แต่งบ้านค่ะจะเป็นทำนองนี้ซึ่งจะต่างจากสิ่งที่เราขายใน JD Central JD Central ในของ Central แล้วก็จะเน้นเป็นเรื่องของ Food Product ค่ะมากกว่าในช็อปในไทยสมายเรามีไทยสมายช็อปนะคะก็จะดูว่าจะเป็นงานของคราฟจะเป็นงานคราฟที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับสิ่งที่เราขายบนเครื่องด้วยที่เราขายในเครื่องบินนะคะแล้วก็จะมี Shopee นะคะก็จะเป็นในเชิงของตัวไอเทมเล็กๆมากกว่าอันนี้เนี่ยเรายังต้องบอกตามตรงว่าเรายังเรียนรู้อยู่นะคะว่าช่องทางไหนเหมาะสำหรับแต่ว่าในปัจจุบันที่เราได้บทเรียนมาระยะหนึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะนี่คือสิ่งที่เราจะไปนะคะก็สำคัญคือว่านอกจากที่จะเราจะมีช่องทางการขายหรือมีข้างหน้าที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ตรงกับสินค้าของเราแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเวลาที่เราจะต้องดูในเรื่องของออนไลน์เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของทั้งอย่างที่บอกช่องทางการขายช่องทางมันจะต้องคำนึงถึงพวกเรื่องของการจัดส่งด้วยคลังสินค้าด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าด้วยคือหมายความว่าการที่เราจะส่งไปถึงลูกค้าได้ไงให้ได้เร็วที่สุดคนซื้อออนไลน์เนี่ยเขาต้องการของเร็วอยู่แล้วหรือไม่เขาก็มั่นใจแล้วว่าเขาจะซื้อหรือว่าหากเขาไม่มั่นใจเขายิ่งอยากเห็นของเร็วเข้าไปใหญ่ทำยังไงเราถึงจะบริหารจัดการเรื่องนั้นได้และสิ่งสำคัญคือข้อมูลของลูกค้าทำยังไงจะให้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บอินเทอร์เฟซของเราหรือที่ขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะมองอยากจะเจอกับลูกค้าคนนั้นเราจะเก็บฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านั้นในการซื้ออย่างไรโดยเฉพาะฐานข้อมูลลูกค้าที่เกิดจาก Third Party Platform นะคะค่ะก็อันนี้เป็นอีกงานสุดท้ายแล้วค่ะก็คือว่านอกจากในเชิงของออนไลน์แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือที่เราต่อยอดมาจากงาน Handicraft ของเราก็คือว่าเราHandicraft เนี่ยเราเริ่มต้นเป็นโปรดักต์นะคะปัจจุบันเนี่ยเราผสมผสาน Handicraft เนี่ยให้เข้ามาสู่ Service Industry มากขึ้นคือการเปิดเป็นห้องเรียนงานมือค่ะเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนเป็นตัดเกี่ยวกับค่ายเด็กนะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวเพื่อให้เขาได้สามารถมาทำกิจกรรมผ่านตัวจริงๆคือ production process งานมือปกติของเราเนี่ยนะคะแต่เราทำยังไงให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วก็เปิดออกมาเป็นอีก service business หนึ่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อย่างเช่นว่าจะเป็นสีย้อมธรรมชาติในเรื่องของการเพ้นเซรามิกที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นการวาดลวดลายจากแสงแดดคือต่อยอดงานคราฟให้มันเป็นเชิงถ่ายทอดแล้วก็สอนแล้วก็จัดให้ได้ด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็อีกหนึ่งธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งเราก็จะต้องตอบให้ได้อย่างที่บอกให้ได้ว่าชาวบ้านได้อะไรนะคะคือเราก็ทำทุกอย่างแหละสำคัญมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนดอยตุงเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือเรื่องของรายได้จาก
3,772 บาทต่อคนต่อปีเติร์ดตอนเราเริ่มต้นโครงการปัจจุบันคนดอยตุงมีรายได้ที่ประมาณ 90,000 กว่าบาทต่อคนต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวนึงมีประมาณ 4-5 คนก็ประมาณ 4-500,000 บาทต่อคนต่อครอบครัวต่อปีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการใช้จ่ายหนี้นอกจากมีรายได้ที่ดีความสามารถในการใช้จ่ายหนี้ของเราก็จะต้องของคนดอยตุงก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอยตุงก็มีรายรับมากกว่าหนี้สินแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขามีได้อยู่ที่ประมาณ3เท่านะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็การศึกษาก็สูงขึ้นจากที่เห็นว่าจากในพื้นที่ที่คนไม่ค่อยไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษานะคะเมื่อมีรายได้ที่มากขึ้นก็สามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนต่อได้สูงขึ้นปัจจุบันก็มีคนที่จบปริญญาตรีเนี่ย 9% นะคะแล้วก็น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตตามอายุของเด็กที่โตขึ้นไปนะคะก็สำคัญที่ในด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายตั้งแต่แรกของเราคือจากพื้นที่ที่อย่างที่เห็นตามภาพเลยนะคะก็คือไม่มีต้นไม้ดินแดงก็นี่ก็เป็นดอยตุงเมื่อปี50แล้วก็นี่ก็คือดอยตุงในปัจจุบันค่ะปี2562ค่ะก็เท่านี้ละค่ะของดอยตุงค่ะขอ